ความเดิมตอนที่แล้วหลับตาตอบไม่ไหวแล้วนะพังพังพังมีนายเถอะมีนายเถอะไหมเดี๋ยวนะคำนี้อย่ามองฉันแต่มองฉันมาอยู่กลับกันดีกว่ากลับกันดีกว่าและความฮาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับที่ผมกล่าวพวกผมนิวสกูเกมคอสปาร์ตี้สวิสซาติโกไฮสเตอร์ลิกเบิร์ธเดย์เบสนะผมในชัปเตอร์ที่2นะผมวันนี้ก็ต่อให้แล้วที่เราจบชัปเตอร์แรกชัปเตอร์ศูนย์หนึ่งไปผ่านเรื่องแรกๆที่เราได้รู้ว่ามันเกิดไซโกะมีอะไรที่ต้องเจอกันบ้างแล้วก็คนตายไปในมิตินี้ก็ช่วยฟื้นได้จากการที่ไซโกะเห็นใจแล้วก็อยากให้มีการแสดงละครโรแมนติกคอมเมดี้ต่อนั่นเองนะผมคนที่ตายไปในพาร์ทแรกทั้งหมดก็น่าจะกลับมาได้นั่นเองทำให้เนื้อเรื่องรีเซ็ตใหม่เหมือนเดิมง่ายๆเลยนั่นเองนะผมเพราะงั้นเราสำหรับเกมนี้ไม่ต้องกลัวการตายนะผมคนตายได้กลับมาได้ถ้าเกิดเขาเห็นใจพอนะผมวันนี้อยู่กับชัตเตอร์สองนะผมก็คือ Stranger in the Spotlight ทั้งชื่อชัตเตอร์ได้เป็นการแสดงแล้วเพราะว่าเป็นสปอตไลท์แล้วนะผมก็คือให้คนแปลกหน้าแสดงด้วยกันอาจจะมีฉากที่แปลกๆเกิดขึ้นมาจากการไม่รู้จักกันนั่นเองนะผมจะเกิดอะไรขึ้นในโรแมนติกคอมเมดี้นี้นั้นก็มาชมกันเลยแล้วกันนะครับผมมาผมว่ามันจะออกมาดีนะผมเอาพอใจซาดิโกะจะได้ไปต่อได้หรือได้ไปโทษเนี่ยโทษกรรมในการเอาชิ้นรอดก็ว่าไปนะผมโอเคเอาตกใจว่านึกว่าไม่แปลมันจูนสับภาพไปมานะผมก็คือเป็นหันไปดูซ้ายขวาดูตัวละครมีใครบ้างนั่นเองนะผมภายในว่าชุมนี้มีโยชิกิโมชิเกะมายูซึ่งในกรณีมอต้น3คนนานะชิยะนารีแล้วก็รวมถึงคู่ซีคู่รักกันอสุสะและรันอันนี้คือแยกกลุ่มบอกคือเพื่ออะไรวะเห็นนะแล้วตรงหน้าพวกเขาเหล่านี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือซาติโกะและโยชิคัสึฮะทุกคนที่นี่ครบแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวคิดแจ๊บพวกเราทำอะไรกันแน่วะเนี่ยเทนจิ小学校にいる子たちを見てたら演劇部の人がたくさんいることに気がついたのเฮ้ยรู้ได้ไหมท่านสังเกตดูนักเรียนหลายคนที่อยู่ที่นี่ท่านสังเกตเห็นนะว่าผู้หลายคนเป็นมาที่ชมรมการละครนะแต่ว่ามีมากกว่าแค่มาอยู่กับโมชิเกะนะหรือเมื่อกี้หมดเลยเหรอแก๊ง3คนด้วยเหรอแก๊งนานาด้วยแล้วถึงอสุสะกับรันก็ด้วยเหรอだからねみんなには演劇をやってもらおうと思いますท่านคิดว่าคนเหล่านี้จะเหมาะการแสดงหมดเลยนะคิดว่างั้นไหมล่ะว่าไปโยชิกิก็ด้วยเหรอไอ้กลุ่มการแสดงไม่เห็นรู้เลยเองเกคิก็การแสดงก็เหรอมินาโมเองเกคิบุนาโมอ๋อนี่พวกเธออยู่กลุ่มการแสดงเหมือนกันเหรอเนี่ยเอ๊ะอะไร私前にも同じようなことを聞いたことหืมสมมติฉันเคยถามนี้มาก่อนนะอ๋อที่ผมชัวร์เคยเจอกันนะผมนานากับมายูแน่ๆแต่ไม่มั่นใจว่าเคยถามหรือเปล่านะใช่ชิฮายะจันとนาริちゃんも同じ演劇部ですอืมใช่แล้วค่ะทั้งเชียร์ยากับนาริก็ด้วยเลยค่ะと言っても私たち1年は基本を覚えるので精一杯なんで演技らしい演技なんてまだできませんけどพวกเราเข้ามาเป็นชมรมการละครปีแรกนะเป็นมือใหม่มีงานต้องเริ่มที่ต้องเรียนรู้เยอะเลยแล้วพวกเราก็ไม่มีโอกาสแสดงจริงนะ俺なんか基本どころか演劇なんて一度もやったことねえしแต่สำหรับฉันนี่น่าจะยากคนอื่นนะรู้ไหมอ๋อนี่ไงโยชิกิน่าจะคือสมัครเข้าชมรมแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในชมรมบ่อยๆเลยปะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเบสิกได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะแต่ฉันไม่เคยแม้แต่จะลองสแตนด์ด้วยซ้ำนะนั่นหนักกว่าเดิมอีกฉันก็เหมือนกับท่านอัศวินเลยค่ะだからその呼び方やめろってนี่เธอเลิกเรียกฉันว่าอัศวินได้ยังเนี่ยไนโตะคุณท่านอัศวินเหรอไนโตะคิชิโนมะคุณだからไนโตะคุณสุดยอดใช่ไหมเพราะชื่อเขาคิชินุมะคิชิแต่ญี่ปุ่นก็คืออัศวินไงล่ะไม่ชื่อนั้นที่พอเนาะว่าไหมนาคานาคาโรแมนติกดีใช่ไหมก็ฟังดูโรแมนติกดีนะไม่เลวเลยคิมิทัชโนซโนเซฟอัศวินนุมะเซนโตครุสกักเอ็นเดโยเนอัศวินนุมะอืมชุดนั้นพวกเธอสองคนมาจากโรงเรียนเซนครูหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมล่ะそんな子たちと知り合いだなんてキシヌマにしては意外だなไหนเพื่อนโรงเรียนนี้ได้นะคิชินุมะそう意外ใช่ฉันไม่น่ามีเพื่อนเดี๋ยวเจ้าก็ตัวอ้วนเดียวไม่ไหวแล้วเว้ยหนูพูดนี้กับฉันแล้วเนี่ยชิริไอซ์ก้าคิโอคุโมบอนยาริしてるしแต่คำตอบฉันมันสนนิดหน่อยนะระรางแต่คิดว่าน่าจะเคยเจอสักแห่งหนึ่งนะทุกคนรุนระรางฮานูเอ็นเกกิบุก็強いことでも有名な二
ミッション系お嬢様学校ですよね。เซนคุนนี่มันโรงเรียนมิชลารีนี่นะที่โด่งดังในด้านการละครด้วยนะเนี่ยโหโรงเรียนการละครนะผมโอเคสุดยอดไปเลยอ่ะว้าวนี่มันありがとうみんなもとってもキュートよ抱きしめたくなって。เอาไงเดี๋ยวคือผมเรียกว่าผมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ไม่ทันแล้วกันนะผมเพราะว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนี้ออกแนวฟุ้งฟิ้งแล้วก็โหดฟุ้งฟิ้งแล้วโหดรถไปเหาะทีเดียวเอ้เฮ้ขอบคุณนะพวกเธอน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวจะกอดเธอจนตายเลยแหละนะโยเม่私以外のものを抱きしめるなどサービス安すぎベスカベスカที่รักแย่ไปแล้วไม่เอานะห้ามกอดคนอื่นนอกจากฉันนะเป็นบริการที่เธอต้องทำกับฉันเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะฮึ่ม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 เขาพี่จ้ะอบาเรนน่ะใจเย็นดิว้อยโอ้ยเด็กนุ่มโอ้โหไม่ต้องชิซุกันชิโร่เอ๊ะเจ้าหัวกลวงนั่งเงียบด้วยนะอ๋อก็ได้ครับบาททีเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะโยชิคาสึก็หายโกรธเกลียวโกรธาไปนิ่งไปพักหนึ่งเลยไอ้ซึซาชิโกะนี่ดาเคะวะชูจิตสึดะยะนะเหมือนจะบอกน่าจะพักดีแล้วก็เชื่อฟังแค่ซาชิโกะเท่านั้นด้วยนะเนี่ยนาซะดะกะวะคารานายกะ何か弱みでも握られているのか。ใช่ไม่รู้ทำไมนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเธอจะมีบางอย่างที่วงการเขาได้ว่ามีแบ็คเมลอะไรบ้างอุ้ย演劇部じゃない人も何人か混ざってるけど。ฉันรู้ว่าในกลุ่มนี้มีบางคนเหมือนกันนะที่อาจจะเข้าชมการละครไปแต่ไม่เคยทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะคิชินุมะはリアクションが面白そうだから参加してもらうことにしたの。แต่คิชินุมะเกี่ยวกับสองนายนี่ถ้าฉันพอใจนะรู้ไหมถ้านายเล่นได้อะ目指せリアクション芸人แน่เต็มที่เลยนะจ๊ะจัดเต็มเลยจ๋าได้กับเรียกชงเกนินดะสื่ออะไรกันแน่วันนี้ฮะอาซุซะとランも同じような感じかなอาซุซะกับランก็น่าจะมีบทเหมือนกันนะน่าจะได้อยู่ナイト君と同じ芸人枠心外ねนี่พวกเราถูกประเมินค่าเท่ากับท่านอาซุเหรอเนี่ยไม่น่าคาดคิดเลยเกนินจะเน่ทึตเต็นดะโรฝั่งนั้นฉันไม่ใช่คนที่แสดงได้เลยนะรู้ไหมทักเกี่ยวกับอะไรกะ俺は降りさせてもらうぜที่ฉันจะเล่นอย่างนี้ยาชิเมเนียโอ้ปล่อยฉันไปเถอะนะดูกันดะ悪いが俺も辞退させてもらうฉันคิดเหมือนกันนะก็ทีแต่ฉันไม่อยากให้นายแสดงด้วยล่ะนะそんなこと言っちゃっていいのかなคุณงั้นจะโอเคแน่หรอฮะซาดิโกะแบบนี้ฝันตัวเองไม่เป็นธรรมชาติหน้าเหมือนยิ้มแล้วก็Produce a gas burner นี่คืออะไรตดละ What is gas burner เป่าลมวันนี้ปะเป่าแก๊สไม่หัวเราะทะยองควันแล้วอันนั้นมันมุดชิดะเกียร์ทำอะไรกันแน่วะเนี่ยไม่ใช่ฉันว่าอันนั้นแก๊สบาร์นาร์นี่มีอบายกันเดี๋ยวก่อนนะฉันจำกันผมไม่นั้นได้ฉันจำมันได้อ๋อแก๊สบาร์เนอร์มาถึงไอ้ที่ไอ้ตอนโดนคุณคริสมีเผาใช่ไหมเนี่ยแต่จำได้จากไหนกันแน่นะสุดะอันนั้นฉันการเผาจากการฉันตายใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าอ๋อนี่แหละร้อนเหลือเกินหมุนกลับมาคิดถึงโอ้ภาพชัดเนี่ยผมชอบภาพรีเมคใหม่นี่แหละมันชัดมากไม่นะคุณคิสมีอันนี้มีโมเดลนะผมจากภาคแรกคนจะเป็นเท่าฐานแล้วแต่กลับลุกขึ้นมายืนในกองเพลิงแล้วก็เข้าไปทาถมกอดโยชิกิเข้าทันทีที่กอดมันก็เผาไหม้ทุกผิวหนังของโยชิกิแล้วก็ล้มละลายไปเลยจะปวดแต่สาหัสมากๆชิโนสกิวิ่งวิ่งโวยอันนั้นตอนที่เราได้แบทเอ็นในห้องวิทยาศาสตร์นี่นะผมจำข้อสุดได้เลยประเด็นตอสตานะคิชินุมะคุณก็เลยขึ้นหรอคิชินุมะซาชิโกะやめろやめてくれわかったやるやってやるからよคือเลิกให้ลืมแล้วก็เลิกให้จำได้ผมมานะอันนี้โกะหยุดเถอะนะได้โปรดหยุดนะฉันเข้าใจแล้วฉันทำก็ได้ชนะแล้วฉันได้ก็ได้ป่ะเอ้
แสดงล่ะเย้อันนี้ก็อ๋อแล้วซาติโกก็ทิ้งไอ้ตัวเผาแก๊สไปเป็นกระตุกตาหรือคว้างทิ้งไปเลยแล้วไม่ได้ที่แม่ของเธอนั้นก็แสดงสีหน้ามาชัดเจนนะผมแล้วก็เป็นเด็กเลยจะบ้าตายชีวิตก็สิ้นท่าที่นกคิวคุตสุดคิดจำว่าตัวเองคือตายนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยอย่ามาเถอะสิ้นท่าคิวคุตเป็นนั่นด่ะยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิอีกเตอร์จะเนี่ยก็ไม่ใช่จำการตายตัวเองได้ทั้งที่ฉันยังไม่ตายละจ้าว่าต้องเคยตายแล้วไงสักอย่างที่หัวในนี้คันดักโคเกะว่าแล้วเมื่อกี้ที่พี่เห็นภาพอะไรกันแน่วะเนี่ยอิตายคิชินุมะ大丈夫かคิชินุมะนายโอเคหรือเปล่าเออ平気だเออฉันสบายดีก็คือ混乱してるみたいก็คือฉันมันแล่นในหัวฉันไปชั่วคราวนะฮะそうそう観客はこの場にいないみんなを呼んでくるからโอ้กลับไปเลยการแสดงดีต้องมีคนดูที่ดีด้วยใช่ไหมล่ะใช่เรียกทุกคนมาแล้วกันนะซาโตชิและชิโนซากิก็มินิครูวะเกะนั่นคือการแสดงอะไรเดี๋ยวนะมันจะแยกการแสดงอันนี้เป็นดราม่ากับอันนึงเป็นคอมเมดี้โรแมนติกใช่ไหมคือคนละอันกันใช่ไหมนั่นแปลว่าซาโตชิโนซากิคนอื่นน่าจะมาดูใช่ไหมเนี่ยจะบ้าเหรอนั่นだったら天神小学校にとどまっている霊も呼ぶช่วยฉันจะเรียกวิญญาณที่อยู่ที่นี่มาดูด้วยนะคิดว่าไงล่ะแกโซไรอย่าไม่รู้ไม่น่าโอเคนะつまんない。ไม่หนุกเลยอ่ะเธออ่ะมาซากะเจอในปากวิญญาณเจอพี่หมวกก็ได้พี่หมวกในห้องน้ำเอาจริงเลยไม่คิดว่าต้องมาแสดงที่อย่างนี้เนี่ยมานาริยุกิโจชิคาตะไนจะไนถ้าเกิดต้องเกิดอ่ะนะก็ต้องพวกเราเล่นตามเกมไปแหละนะใช่ไหมฮอนโตะวะอิยะดะเกโดนานาจันตะจิกะยะรุนาระวะตะชิโมะกันบะริโยไม่ชอบเลยนะตามตรงเลยแต่ถ้าเกิดพวกเธอ2คนโอเคแล้วก็ลุยก็ได้こうして皆さんとご一緒するのも何かね。どうせพวกเราถูกพวกตานำพาที่นี่เนี่ยด้วยกันเลยพวกเราทำอย่างนี้ไปด้วยกันแล้วก็พวกเราสุขกันแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะตอนแรกอสุสะมันมาว่ามาแนวกลัวๆแล้วพอเจอเชิดนายเจอทุกอย่างมันเล่นแบบเหมือนปกติมากเลยตอนนี้พยายามฉันโอเคแล้วก็ฉันก็โอเคเหมือนกันนะชิเกะนิやってみたら案外楽しいかもしれないよね一緒に頑張ろうที่เกลือมันคือไหนลองดูแล้วก็อาจจะแปลกใจได้นะว่ามันจะสนุกก็ได้อะคิดว่าไงล่ะเราลองด้วยกันไหมล่ะตอนสีหน้าของมายูยิ้มขึ้นมานี้ความหวังเต็มหน้าเธอเมื่อชิเกะก็ไม่อาจจะปฏิเสธใดได้เลยนอกจากยิ้มตอบนะผมชิกาตะไนมายูกะโซโกมาเตะยูนาระยารุโยถ้าเธอของั้นแล้วก็คงต้องทำอ่ะนะเย่ฉันได้เห็นการแสดงของชิเกะแล้วเหรอเนี่ยอุเรชโซเดสเนมายูซังมายูดูพอใจนะมอริชิเกะซังมายูซังตัวนักการอินเดสเนมอชิคาสเตโกอิบิโตโดชิโตคะมอชิเกะนี่เธอกับมายูสนิทกันนะเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าそんなんじゃないまあมายูには俺がついててやらないと何かと心配だからなไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแค่แบบว่าถ้าเกิดฉันไม่ช่วยเธอแล้วก็ฉันก็เป็นห่วงเธอนิดหน่อยนะแค่นั้นแหละあんなこと言ってるけど。あ、全然普通なんだわ。本当のところはどうなのかね。この人もそそしめらちゃん。何のことだ。どうするねかねよね。どうぞ気になさらず。あ、まあ、ロンケイ、僕らもいいな。どうでもいいけど、こんな茶番、さっさと終わらせちまおうぜ。นี่พวกเราเลิกเรื่องข่าวลือพวกนี้ได้ไหมแล้วก็ให้มันจบๆมันไปอายจบไปทีเดียวเฮียどんなに理不尽でも芝居は芝居だไม่พวกเราไม่ควรรีบนะถึงให้ผลของการแสดงจะไม่ค่อยมีก็ตามแต่การแสดงคือการแสดงนะ俺は一切手抜きをするつもりはないやるからには 120% の完成度を目指すぞฉันไม่มีทางที่จะทำเป็นขอไปทีอยู่นะฉันต้องทำเต็มที่ทุกเมื่อ 110% เลยด้วยお前何マジになってんだよ。ジンちゃんジンもね。かっこいいじゃない。どこかのナイト君とは大違い。ฉันชอบนะ。เขาดูมีความเป็นกายมากเลยเนี่ย。ต่างจากท่านอัศวินของเราเนี่ย。おい、どこかのって全然隠せてないぞ。เฮ้ยพูดดีๆหน่อยสิ。ผมไม่น่าเชื่อเลย。ตรงนี้ขอข้ามได้ไหมผมงงคำแปลมากเลย。แอดวานซ์หนึ่ง。お芝居に真剣に取り組む森重さんって
นาคาอีโยเนะรู้ไหมการได้เห็นว่าโมชิเกะจริงจังการแสดงครั้งนี้มันรู้สึกค่อนข้างน่าสนใจนะนาพูดคำนี้กับตัวเองนะแต่ว่าเสียงเธอดังก็มาทั่วทั้งห้องเลยเลยเธอไม่รู้ตัวนะผมเวียนกรรมนานะอันตะมาสกะนานะนี่หรือว่าเธอจะคิดว่านานะนี่เธอหรือว่าอะไรเปล่าฉันแค่หมดไม่มาทำไมทำนั่งดูสตามายูนาฬิกาคินินารุโคโตเดมอารุโนคะเป็นไรเหรอมายูคิดอะไรอยู่งั้นเหรอมีอะไรกวนใจเธอเหรอ別に何でもないเปล่าตั้งหน่อยนาราอีกก็ดีแล้วนะดูกันอะไรวะ What the fuck คิชินุมะยารุคิไนคิชินุมะดีใจหน่อยสิこんな状況で演劇なんてยารุคิ起きるかよสตาร์การ์ดเจอฉันตื่นเต้นแน่แน่วเนี่ยคิชินุมะคุคิชินุมะคุคิชินุมะคิชินุมะนั่นดามีอะไรคันแคกโนนาคานิวะชิโนซากิซันโมอิรุนดาชิชิโนซากิจะเป็นคนดูด้วยนะรู้ไหมそれが一番嫌なんだよนี่แหละคือเรื่องแย่สุดเลยนะかっこいいところを見せちゃったらしのざきさんの見る目も変わるかもしれないよถ้าในสายดีแล้วก็เธอจะเห็นท่านนายดีกว่าเดิมก็ได้นะรู้ไหมよしやるからには面白い劇にしようかงั้นเอาเลยฉันจะลุยก็ได้เต็มที่ให้ทุกคนจำได้เลยนะจำได้หลอกคนเก่งนะเนี่ยดับดันเน่หลอกด้วยความรักใช่ไหมล่ะนี่ฮะนั่นไงโอ้ไม่หรอกคุ้มสู้กับสาวฮานาเซนจ้าเนี่ยโอ้เมื่อสองคนเป็นอะไรกันแน่เนี่ยหยุดอยู่หลังฉันแล้วมาพูดเล่นพวกนี้ได้ไหมเนี่ยหยาบคายเหลือเกินこいつらなんか苦手だぜพวกเขาดูแปลกๆอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะซาみんなおしゃべりはここまでね早速演劇を始めましょうทุกคนได้ปวดเงียบนะคะอยากคุยกันอีกนะเราแสดงโชว์กันแล้วนะโอเคไหมその前にちょっといいかก่อนที่จะแสดงขอรีเควสต์หนึ่งได้ไหมอ่ะ何และสีอะไรเหรอ芝居を始めるにはまずは脚本を用意する必要があるんだが用意してあるのかก่อนที่จะเริ่มแสดงบนเวทีกันสำคัญก็คือว่าต้องเตรียมบทละครให้พร้อมใช่ไหมล่ะบทละครมันถูกเตรียมไว้ยังล่ะฮึ่มฮึ่มซาชิโกะ甘く見ないでโอ้ยเด็กนุ่มบ่เดี๋ยวประเมินค่าให้กดต่ำไปสิเฮ้เจ้าหัวกระด้วงเอาหนังสือมาดิพูดเบาๆก็ได้ครับโอเคหนังสือรอบนี้เป็นบทใหญ่นะต่อสองกระแสไซโกสั่งนะผมโนชิคาสึค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆอย่างไม่มั่นคงเท่าไหร่นะผมแล้วเดินไปจากห้องชุมนี้เอียดด้วยเอียดあの化け物どこに行ったんだแล้วช่วงอึดใจที่แสนจะรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่นะผมพักหนึ่งเขากลับมาพร้อมกับถือบางอย่างไว้ในมือของเขาเทียดออกมากะเอได้แล้วครับあいつが持っているのは紙の束かโดยที่ก็สื่อยิ่งกระดาษกองหนึ่งที่เขาถูกสั่งให้ไปเอาส่งให้ในมิซาติโกะผู้ที่คว้าทันทีแล้วก็วิเซนให้กับโยชิเกะคนอื่นได้เห็น5種類の本を用意したわどんなものがいいかすごく迷ったんだけど。でも半分のなにやファタミノじゃあ何でいいな。サチコさんが用意した脚本って。でもこれ表示は、この人が書いたのはサチコ英語ね。嫌な予感しかしないな。あとみてバッドエだな。さ、この中から選んで。あら、ได้เวลาเลิกซุปตาของเธอแล้วนะ。ฮะ？เดี๋ยวนะ。เดี๋ยวนะ。เดี๋ยวนะ。ไม่รู้สึกเยอะว่ะ。รู้สึกแบบเยอะมาก。เยอะมากๆ。มีทั้งดราม่าคลาสสิกโรเมโอจูเลียตตัวผู้จูคุ้นๆในบทนี้โรเมโอจูเลียเหมือนเคยเห็นในภาคแรกๆด้วยจะเป็นนิสเทเวอร์เจ้าหญิงคายุกิเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเรื่องสยองขวัญเด็กน้องจัสเน่เซนไตฮีโร่มันแย่หมดเลยอย่าต่อข้อสุดท้ายเดี๋ยวผมข้อสุดท้ายเป็นข้อที่มันควรจะไปต่อได้หรือเปล่าวะหรือแบทเอนมาข้อสุดท้ายขอทีละข้อได้ไหมนี่อย่าข้อสองถูกก่อนนะเนี่ยที่ข้ออะไรผมมาลิงๆไปとりあえずこれから見てみるかอันนี้ก่อนแล้วกันนะโรมิโอとジュリエットかโรมิโอจูเลียตเหรอเนี่ยเทบันดานะคลาสสิกจังเลยฮะそうね恋愛ものは一度やってみたかったからサチコもおすすめだよเรื่องดีมากเลยฉันชอบการแสดงที่มีความลับเต็มเนื้อเรื่องนะก็อยากเห็นนี่แล้วนะ恋愛ものがやりたいだなんてサ
チコさんもやっぱり女の子だね。เฮ้ย พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเธอเป็นเด็กมากเลยเนี่ยจ๊ะ เฮ้ยๆ ขอชมใช่มั้ยเนี่ย อาคุริโอに対して女の子ってเฮ้ยๆอย่าลืมนะว่าเธอเป็นปีศาจนะไม่ใช่เด็กสาวนะเนี่ยชิ幽霊とか悪霊なんて言うの禁止เฮ้ยเนี่ยไม่ควรจะพูดเรื่องปีศาจต่อหน้าตาเธอสิงี้สิไม่ควรเลยとにかく読んでみるかเอาล่ะเขาอ่านบทเลยได้ไหมล่ะ人物の映像はイメージですご了承くださいสิ่งที่อธิบายต่อตอนนี้นั้นเป็นแค่ภาพร่างของเนื้อหาของเรื่องนี้เท่านั้นความเป็นจริงอาจจะต่างกันนิดหน่อยอิตาลีの都市ヴェローナそこでは2つの名家モンタギュー家とキャピュレット家が日々争いを繰り返していたเกิดขึ้นที่เมืองอิตาเลียนของเวโรนามีสองครอบครัวที่เป็นคนชั้นสูงอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้ตระกูลมอนเต้กับตระกูลคาโปนเลตสักอย่างหนึ่งโอ้โหสาวมอนตากิวเคโนโรมิโอฉันคือโรมิโอแห่งมอนตาเก้คิวะยูจินโนมากิวชิโอโตเบนโวริโอนิทเรราเรคาปิเลตโตเคโนบุโตไคนิมอกริคอนเดอิตาวันนี้ฉันขอให้เพื่อนของฉันมาคูติโอและเบนโวริโอเข้าไปใน Family Bond ได้คือแล้วไม่แน่ใจนะผมของคาโปเล่เนี่ยしかしもし僕がモンタギュー家のロミオだと知られたら大変なことになるだろう。แล้วก็ตามอย่างฉันแต่เข้าไปแล้วเขารู้แล้วก็จะแย่แน่ๆใช่ไหมล่ะいやいやあれはเฮ้ยแต่ว่านั่นคณะฉันจะกันแน่เนี่ยなんと美しい誰だあの可憐な女性はบุคคลที่แสนจะมีความเปลี่ยนแปลงจะน่าฉันคือกันแน่หรอฮะ僕は一目見て、ใครคือนางเอกนะあなたの虜になりました。วันนั้นเองคือซาอิโกะ。お名前を教えていただけませんか。คือมินิแห่งโชคคาก็ตัดใจฉันแล้วได้ปวดคุณผู้หญิงเออหน้าของเจ้ามาซะ。私はキャピュレット家のジュリエット。ฉันชื่อจูเลียตเองค่ะจูเลียตแห่งคาปูเลียต。わい、森氏。พี่この関係ってやばくねえか？相手は小学生だし、そもそも幽霊だし。เฮ้มูชิเกะนี่มันโคตรแย่เลยป่ะเนี่ยแบบว่าคู่ที่จะเป็นคู่รักในเรื่องนี้กับเป็นเด็กประถมเนี่ยนะปีศาจด้วยนะจะบ้าเหรอชิบายนี่年齢や立場の違いなんてくだらない感情は持ち込むなการแสดงละครนั้นปัญหาเรื่องการที่อายุต่างกันหรือว่าสังคมที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างกันไปนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะมองข้ามไป俺たちは今惹かれ合いながらも複雑な関係に翻弄されるロミオとジュリエットだเพื่อช่วงเวลาที่เราจูเลียตนั้นต้องพ่อรักกันได้เต็มที่นะพวกนั้นก็อย่ามาทุบกับพวกเรานะโอเคไหมสู้อ่ะยูอะไรแต่โมนะก็พยายามแล้วนะแต่ว่ามันนี่มันขอมากไปน่าอุ๊ดกุชีจูเลียตその漆黒の長い髪に真っ赤なドレスจูเลียตที่น่ารักของฉันดูสิมีผิวที่สีดำแล้วก็เสื้อแดงนั้นมาเด้月明かりに照らされた美しくも気高きシンクのバラのようだ。มันราวกับเป็นどうかこの僕と踊っていただけませんか。ดอกกุหลาบสีแดงสดที่อาบแสงจันทร์จะเป็นเกียรติไหมถ้าเกิดว่าเต้นกับฉันหน่อยได้ไหมอ่ะ ให้ยินดีได้เลยค่ะ What the fuck 話自体はまともじゃねえか。サチコもお気に入りみたいだし。เดี๋ยวこれでいいだろう。นี่มันการแสดงโรเมโอจูเลียตทั่วไปเลยเนี่ยซาจิโกะก็ดูเหมือนจะสนุกกับมันมากเลยก็น่าจะไปได้ดีใช่ไหมล่ะそうだな。サチコが用意したというからどうなるかと思ったが。ก็เหมือนจะเป็นงั้นนะแต่ถ้าอีกคนเต็มบทนะไม่แน่ใจว่าจะมีสะพายอยู่ก็ได้นะแต่ก็ถ้าดูก็ไปได้ดีนะ一応最後まで読んでみるか。มันดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์เป็นไงบ้างอ่ะそんなこんなで物語は進み。เรื่องราวดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรื่องนั้นนี่เกิดขึ้นไปหลายๆเรื่องロミオと一緒になるため過死状態になる薬を飲んで眠りにつくジュリエット。แล้วเพื่อไปอยู่กับโรมิโออีกจูเลียตก็ทำการหยิบยาขึ้นมาที่ทำให้เธอตายได้ところが眠っているジュリエットを見たロミオは彼女が本当に死んだと勘違いしてしまう。นี่ก็ตามตอนที่เห็นร่างของเธอนั้นโรมิโอกับคิดว่าเธอตายแล้วจริงด้วยอ๋อที่บอกแกล้งตายนะแล้วก็ตายตามอ๋อเหรอโอ้จูเลียตนาเซคนนากุโตนิโอ้จูเลียตเธอเป็นอย่างนี้กันแน่เนี่ยจูเลียต僕もこの毒薬を飲んで君の後を追うぞจูเลียตฉันคงต้องตามเธอไปในการกินยาพิษนี้ไปใช่ไหมล่ะเพื่อตามเธอไปหาเธอそうそうこれでロミオはジュリエットの後を追って自殺するใช่แล้วตอนนี้แหละที่โรมิโอต้องฆ่าตัวตายนะผม
他在有着面你看得到。その後、目を覚ましたジュリエットは死んでいるロミオを見て絶望して、自分も命を絶つのよね。แล้วพอจูเลียตตื่นขึ้นมาก็เห็นโรมิโอตายก็จะเศร้าเสียใจอีกรอบนึงก็คือตายจริงแล้วนั่นเอง。二人ともかわいそう。น่าสงสารจังเลยอ่ะ。ジュリエット、君がいなければ生きていても仕方がない。จูเลียตขาดเธอไปแล้วก็คงไม่มีคนที่จะมีชีวิตต่อไปใช่ไหมล่ะ。僕も死のう。ฉันคงต้องตายที่นี่แหละ。ก็คือตายจริงๆในนี้ป่ะ自らの胸にナイフを刺し、แล้วโรมิโอก็มีดแทงหน้าอกตัวเองแล้วจบชีวิตไปเอ๊ะ毒じゃないの？มันต้องเป็นพิษไม่ใช่เหรอ数時間後目を覚ましたジュリエットは自分の隣で愛するロミオが息絶えているのを発見するのだ。แล้วผ่านไปหลายชั่วโมงจุดแรกก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าโรมิโอที่รักของเธอนั้นนอนตายอยู่ข้างๆเธอแล้วตกลงแทงจริงไหมเนี่ยขำนี่คือเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยว่าจะจูเลียตชั่วดีกว่าこの街は私たちキャピュレットのものよหลายเรื่องมันเทนอันนี้จบลงแล้วเมืองนี้เป็นของคาปูเลตล้วนแล้วเป็นอะไรซาวนี่คือซาวแบทเอ็นเหรอเดี๋ยวไม่น่าใช่มันไม่ขึ้นแบทเอ็นเลยหรือเปล่าเอ๊ะこんなものロミオとジュリエットじゃない。ไม่ใช่ロミオジュリエットนี่ไม่ใช่แล้ว。綺麗の物語が台無しだよ。จุดเปลี่ยนของเรื่องทำให้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเลย。そこがいいんじゃない。古い考え方にとらわれない。ไม่เป็นไรเลย。บทเก่ามันเก่าค่ำคืนแล้วไม่เห็นดีเลยนะจริงไหม。他の脚本にしようぜ。บทอื่นกันดีไหมเรื่องอื่นอ่ะ。面白いと思ったのに。ไม่เอาหน่าก็คิดว่าดูดีจะตายไปอ่ะโอเคชอยก็แค่หางเดียวชอยนะผมโอเคจะไปเจ้าหญิงคากุยะกันこれなんかどうだかぐや姫เรื่องนี้แหละเจ้าหญิงคากุยะ元は童話だからなเป็นเรื่องทั่วไปอีกแล้วそんなにひどい話にはならないと思うがไม่ใช่เรื่องหลอนด้วยนะサチコが用意したものだしサチコเป็นคนทำเองก็ไม่แน่นะอาจจะหลอนได้とりあえず読んでみるかก็น่าลองนะว่าไหมหลอนเรื่องเลยว่าイメージです。โอเคご了承ください。ก็นำเนื้อหาเป็นประมาณนี้แต่ความจริงมันต่างจากความจริงพอสมควรเลยด้วย。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。แต่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขามีตามียาย。おじいさんは山で取ってきた竹を売り、なんとかはした金を得ているという明日をも知れない最底辺でギリギリの生活をしていました。คุณตาเป็นคนขายไผ่มันจะมุ่งหน้าไปตัดไผ่บนภูเขาแต่เขาค่อนข้างจะทำได้ไม่เยอะแหละตัดได้น้อยพอสมควรเลยนึกว่าไปโดมโอจีซังก์脳体にムチ打ってヒーヒー言いながら山へ入るとキラキラと黄金に輝く竹を発見しましたแต่วันนี้ตอนที่ชายแก่คนนั้นพาตัวเองขึ้นไปบนภูเขาเขาก็พบไผ่ต้นหนึ่งที่เป็นประกายเหมือนทองเลยอาริยานันโตมาโอแมน黄金の竹かตัวละครหลักทุกเรื่องต้องเป็นบูชิเกะพวกเก่งเนี่ยแหละโอ้คุณพาช่วยคุณพาช่วยเราเจออะไรที่นี่กันแน่เนี่ยไม่ไผ่ทองคำหรอเนี่ยไม่ตายสิこいつを里一番の金持ちにでも高く売りつけてやるかのถ้าไปขายได้แล้วก็คงรวยสุดในเมืองแน่ๆแต่ชิเมล่าโอ้ยこのじいさんちょっと悪そうな感じだぞไม่ใช่แกเป็นไอ้คนทุเรศได้เนี่ย今流行りのちょい悪ってやつだねこりゃก็ใช่แต่เขาเป็นชายแก่ที่ดูมีเอกลักษณ์มากเลยเนี่ยก็เท่จังเลยอ่ะそれは違うわร้านในฉันเห็นตรงข้ามเนี่ยรู้ไหมでは早速切り取って里で監禁してこようかのมาปลอดภัยกันดีกว่าแล้วก็รวยกันดีกว่าそう思っておじいさんが竹を切ると中から手のひらサイズの小さくて可愛い女の子が出てきました。ถ้ากระต่ายไม่ผ่านลงไปแล้วพบว่ามีสาวคนหนึ่งที่น่ารักอยู่ในนั้นขนาดพอดีอุ้งมือเลย。はじめまして。かぐや姫よ。อย่าบอกนะว่าคนที่เป็นนางเอกทุกคนต้องเป็นทายิโกะเองอะไรเงี้ยทุกเรื่องมีแค่สองคนเองกันแน่เนี่ยเดี๋ยวนี่รู้จักค่ะจริงขยะเองค่ะ。竹から生まれた幸。ちゅ。かぐや姫か。
不思議なこともあったものだ。เกิดจากไม่ไผ่เธอคือซาจิเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้คืออุย่าเหรอเนี่ยเอาๆไม่อยากเชื่อเลยสุดเด็ดไก่เตะอุบาสันนี่มิเซเตมิรุกะเอากับป้าแม่ผัวตาดูดีกว่านะให้ยายอ่ะที่ไอ้นี่สุดเด็ดไก่เตะแค่เป็นยายวะอุบาสันว่าไทโซ่ตระกิมัสตะก็ทำตามนั้นแล้วดูเหมือนว่ายายแก่ๆคนนั้นก็พอใจนะเนี่ยใครอ๋อแกนมาม่าไม่อยู่โอเคน่ารักคนนี้ตอนนี้ตัวเล็กมากเลยกับตุ๊กตาเลยอ่ะเลี้ยงเธอกันดีกว่าไหมอ่ะเอ๊ะそうしてもいいよ育てさせてあげるพูดเก่งนะคายุยะจ๋าอืมดีมากเลยจะให้คุณเลี้ยงฉันที่นี่ものすごい上から目線だなこの子はดูเธอวางตัวเหนือพวกเรานะว่าไงซาจิโกいえかぐや姫はカイネタよね。お兄さんとおばあさんの家で。เสียงใครวะ？異常な速さで育ち。何でもない3ヶ月ほどで、それはそれは美しい大人の女性に成長しました。確か、ไม่ใช่ผู้หญิงคายุยะก็ได้เติบโตท่ามกลางคู่ตายายคู่นี้ในเวลา3เดือนก็เติบโตเป็นผู้หญิงสวยงามที่โตแล้วด้วย。するとかぐや姫の美しさに惹かれた5人の公家どもがไฮเอน่าのようにมีชายลูกงาม5คน5เหรอมีใครบ้างใน5แล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านของตายากลุ่มนี้โดยที่เหมือนกับไฮน่าลงกระทึงเหยื่อเลยโอเคคากุยะใช่บ้างโอเคว่ากลุ่มนั้นน่าจะเป็น BCD แล้วก็อาจจะมีรันแม่ก็อสุสัยคนนึงคิดว่านะผมจะอีคากุยะแต่งงานฉันเถอะนะครับว่าแล้วไม่แต่งงานฉันเถอะหากล่ะ何言ってるの？かぐや姫は私のものよ。ผู้หญิงคนนั้นกันแน่จริงๆคือยาเป็นของฉันนะคังยา姫と結婚するのは私。ฉันน่ะที่เป็นคนต้องจับมือเธอแต่งงานสิ。いいえ。私よ。ไม่ฉันน่ะหักละโอเคอสุสานะผมรันไม่เกี่ยว。やめ！私というものがありながら他の人に手を出すなんて。ที่รักเธอมีฉันนะนะเป็นหนึ่งคิดที่จะเอามือไปคนอื่นกันแน่ไม่เอา。これは劇中のお話でしょ？ร้านนิวกาสแดงนะจำไม่ได้หรอกกาสแดงอ่ะจำได้ไหมฮึสุดตะยกันตายกันจริงด้วยคุณพระเจ้าคุณพระเจ้า次々に求婚してくる公家たちにかぐや姫はそれぞれあるものを持ってくるように言いましたそれはทั้ง5คนปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าผู้หญิงคากุยะแล้วขอเธอจึงบอกว่าให้ทุกคนนั้นหาที่เอาชนะใจเธอได้あなたは板切れを持ってきて。ボッツ、ไปหากระดาษฉันหน่อยสิแผ่นกระดาษน่ะ。あなたはろうそくを持ってきて。あ、เทียนนั่นนะจ๊ะ。นี่คงไม่มีอะไรมากแต่กระดานเทียนตุ๊กตาผีเลือดศพพวกนี้。あなたは文化人形。ตุ๊กตาทั้งไงตุ๊กตาเก่าแก่。あなたは猫のぬいぐるみ。โอ้โหตุ๊กตาแมวก็มาเอาสิเอานั่นเนี่ยเอาไอ้ลูกปั้นได้ไหมあなたは錆びたハンドルを。ว้าวไอ้ไปไอ้ตัววาวเปิดไอ้สระว่ายน้ำเนี่ยผมเจ๊ก์天神小学校にあるから取ってきてねของเรานี่หาเจอได้ในเฮลี่โฮนนะจ๊ะไปหาให้หน่อยสิเอามาฉันได้นะไปได้ก็ไปหาเลย板切れに文化人形ってまさか校舎に行って探してこいってことかよตุ๊กตาเก่าแก่แล้วเนี่ยจริงจังวะเนี่ยที่บอกพวกเราไปหาเนี่ยみんな死んでしまうぞเราตายแน่ๆเลยไปหาไอ้โอ้勝ち取るためにはそれくらいしてくれなくっちゃねทำคนที่เราไม่ใช่หรอชีวิตเหล่านี้เนี่ยเป็นการชดใช้ที่คุ้มค่านะรู้ไหมもっともらしいこと言いやがってว่าแล้วเราพูดอะไรพวกนี้そしてこの後公家たちはかぐや姫のために天神小学校の校舎に飛ぶのเดี๋ยวช่วยว่าทั้ง5ผู้กล้านี้ไปที่ตึกให้ทุกคนแล้วกันนะก็ทุกคนทำเพื่อเจ้าหญิงเขาย้ายเต็มที่แล้วกันนะそこで繰り広げられるเซซันนะแล้วจะมีฉากไม่คาดฝันรออยู่ผู้นายอยู่แน่ๆเลยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะยาเมโร่คิกิตะคุไดเลยนะเว้ยไม่น่าไม่อยากฟังแล้วครับมอคิชินุมะโมโมริชิเกะโมมอนคุบักกะรีไอ้ตาติคิชินุมะโมชิเกะเอาแต่บ่นแต่บ่นนะเบซโนะคักคุนโอะเอรับโซฉันเปลี่ยนบทดีกว่าเอาอะไรวะผมเชื่อว่าทุกเรื่องที่เราเลือกได้มันก็ไปเรื่อยๆแหละมันก็จบลงกันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็เลือกคนนี้ได้เพื่อที่จะไปต่อเนื้อเรื่องจริงนะผมอันนี้คาดคิดไว้เรื่องผีๆอันนี้คือไอ้ aspect ข้างหน้าคืออย่างที่คิดไว้เนี่ยเป็นชื่อเรื่องหรือปะหรือว่าเป็นแค่ไอ้ข้างหลังวะこれはホラーだよな
เรื่องนี้เรื่องผีเหรอเนี่ยใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนๆใช่ไหมล่ะยามะโตโกอิยานะโกโตะโอโมยดัสโซดะถ้าเป็นไปได้ช่วยอย่าดึงเอาความทรงจำที่เลวร้ายมาแล้วกันนะได้หรือเปล่าเอ๊ะこれもおすすめの本なのに読みもしないなんてอะไรอ่ะแต่เรื่องนี้แนะนำเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ทำเรื่องนี้ไม่ลองเรื่องนี้ดูมันก็เดี๋ยวนะหน้าอยู่หน้านี้ไม่เคยเห็นโกรธแล้วเริ่มโกรธแล้วฉันคงต้องฆ่าเธอทิ้งซะเดี๋ยวนี้เลยโดเรโดเรว่าแต่ฟังโถ่เรนโอซาจิโกซังบายโอเคงั้นดูสิเรื่องนี้หัวข้อชื่อเรื่องคือซาจิโกแห่งห้องน้ำปวดขี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยซาจิโกอะไรนี่ปะ女子生徒たちの間でトイレに幽霊が出ている。何でだ。でよね。วันหนึ่งมีข่าวลือว่าในนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งนั้นมีวิญญาณของเด็กสาวคนหนึ่งในโถส้วมห้องหนึ่งนะผม。なんだ。単なるトイレの花子さんの改変版か。อะไรเนี่ยนี่เธอใส่ตัวเองเป็นเรื่องเล่าฮานาโกะในห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นตัวเองแทนอะไรอย่างนี้เหรอ โอ้โหห้องเดี๋ยวนะนี่ไงตรงนี้นี่ไงของนันนัทซาแคปเตอร์แรกของภาคแรกอ่ะ手前の扉から3回ずつノックしていくと3番目のトイレで返事が聞こえるの。เอาที่นี่มาเล่นที่นี่ต่อเว้ยโหซาวซาวโอเคมีข่าวลือว่าในห้องน้ำหญิงชั้น3และเข้าประตูแต่ละห้องทุกห้อง3ครั้งจะมีการเคาะตอบในห้องที่3นะ扉を開けると赤いスカートを履いたおかっぱ頭の少女がいてトイレに引きずり込まれちゃうんだってแต่ถ้าเราเปิดประตูดูแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีแดงผมบ๊อบมั้งนะผมบ๊อบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถูกดึงเข้าไปในห้องนั้น今日はその階段を実際に試してみようよเราจะมาลองกันดีไหมวันนี้เรื่องผีเรื่องเนี้ยนานาจัง本当に引きずり込まれたらどうするのแต่ว่านานาจังถ้าเธอโดนดึงไปแล้วก็เธอคงจะแย่แน่เลยอ่ะไม่ดีมั้ยเปล่าจีฮายะそんなに怖がらなくても大丈夫だって。ไม่ต้องกลัวหรอกนะเชียร์ยา มันแค่เรื่องเล่าตำนานนั่นเองนะตำนานเมืองตำนานโรงเรียนนั่นเองじゃあやってみるね手前のトイレからจริงเดินมาลองกันดีกว่านะเริ่มจากห้องแรกก่อนนะกดไป3ทีห้องที่2 3ทีห้องที่3 3ทีอุ้ยเดี๋ยวห้องแรกโอเคโอ้ขี้อยู่เคยไปนี่มันห้องน้ำหญิงนะชิโมดามาไงหรือเราเข้าผิดห้องเอ้ยนะจาริดาโยนั่นใครวะเนี่ย Tokubetsu Guesto Nazono Shinshi Shimoda ใครเสียฉันเองนะจ๊ะพระบรมลึกลับชิโมดานั่นเองไททอลโนซาชิโกซังวะโดโกนิแล้วชื่อเรื่องที่ว่าซาชิโกในห้องน้ำไปไหนล่ะไดโจบุこれからが本番だからไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรื่องจริงจะค่อยๆถูกล่ามาเรื่อยๆนะจ๊ะ ชิวดาโอ้ตอนนี้โมกับแว่นตาพร้อมนะผมจะไม่รู้จำได้ไหมเนี่ยนะจำได้ไหมว่าเคยเจอตัวละครนี้มาก่อน ว่าเคยเอาโมกับแว่นตาคืนให้ด้วยนะผมจะ พูดถึงซาจิโกะในห้องน้ำเหรอเนี่ยเข้าใจแล้วซาจิโกะซันนี่อ้ายไทนาระこれをやるとถ้าอยากเจอซาจิโกะแล้วก็นะต้องทำตามนี้これは紙の人形นี่มันตุ๊กตากระดาษเหรอそうだ。そのサチコさん人形をみんなで一斉に引きちぎるんだ。サチコさん、お願いしますと。ใช่แล้วล่ะโดยการที่ทุกคนต้องจับตุ๊กตาซาจิโกะนี้มาแล้วดึงออกไปเป็นส่วนๆของแต่ละส่วนและท่องคาถาว่าซาจิโกะฉันขอสุดอ้อนวอนให้เธอนะผมตามนี้แหละได้เลย天神小学校という。ถ้าทำตามนั้นแล้วก็ถูกส่งไปที่โรงเรียนเฮนรี่โฮดนะจ๊ะแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่เฮนรี่โฮดหรอจ๊ะคุณในบทมันดูกลกลกาเลยเนี่ยมันหลอกมันล็อตเองรัวๆเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นผลที่เราที่นี่คนนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยคือตั้งแต่ตามเรื่องคือมันวนกลับมาจนไม่รู้ไงนึกว่าตายแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ไม่รู้ต่อแล้วก็ตอนนี้ก็รู้ใหม่ทีนึงอะไรอย่างนี้รู้เร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะผมเป็นการที่ไม่อาจคาดเดาได้นะผมที่รอเธออยู่ไงจ๊ะこんなもん、ただトラウマをえぐられるだけじゃないか。นี่จริงจังนะหยุดตะเถื่อนและการล้อเลียนพวกเราที่โดนทรมานอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยสมกับกรรมที่เราเจอวันนี้มันล้อเลียนกันไปแล้วมาคิชินุมะวะวากามะมะดะนะนี่ตาคิชินุมะเธอเห็นกันตัวแล้วกันนะเนี่ยมาทานนาเมะนิอาวนันเตะโจดันจะเนとにかく他の脚本にしてくれいやしてくださいไม่ใช่เรื่องขำนะไม่ใช่ล้อเล่นนะรู้ไหมเรื่องอื่นดีกว่าไหมได้โปรดเอาจริงๆนะเรื่องดีๆกว่านี้มีไหมどれもまともな話じゃねえ。こうなったら
俺が考えてやる。รู้เลยไหมเรื่องพวกนี้ไม่มีเรื่องไหนดีเลยอ่ะฉันจะคิดเองแล้วกันอ้าวกรรมชินุมะกะจะคิดเองเหรอซาชิโก結局お前はどんな話をやりたいんだเออสิซาชิโกคิดว่าเรื่องราวไหนที่น่าจะเหมาะที่จะอยากจะเห็นบ้างเหรอสู้เน่ซาชิโกラブコメが見てみたいอ๋อช่วยรักต้องเรื่องรักคอมเมดี้ไงจ้าใช่เลยラブコメだなならこんな話はどうだโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยอ่ะข้างนั้นเอางี้เป็นไงล่ะสุดก็คือเอ้าไม่ได้เลือกต่ออะไรวะมีสาวธรรมดาคนหนึ่งชื่อซาชิโกะที่อยู่ในเรือนธรรมดาธรรมดาในเมืองธรรมดาธรรมดาแล้วก็ในเมืองธรรมดาธรรมดานั้นเธอก็หลับไปแล้วก็เลยมาสายโอเคมันจะบทคนละบทกันนะผมไม่ๆฉันต้องได้สิตอนที่วิ่งรีบวิ่งไปที่หัวมุมก็จู่ก็ชนเข้ากับใครบางคนนะผมที่เดินมาทางหัวมุมฝั่งนี้พอดีชนอย่างแรงเลยนะนกตัวโคนายを走るなんて君は随分おてんばな子みたいだねวิตาแล้ววิ่งทางเดินอย่างนี้ไม่ดีนะเด็กสาวรู้ได้ไหมเธอโอเคป่ะเนี่ยยิ่งไหวไหมผู้ชายที่เธอชนนั้นเป็นเด็กที่อยู่ชั้นปีสูงกว่าซะโอเทโอโตซะโอ้นะจับมือฉันไว้สิどうしたんだいぼーっとしたりしてเป็นไรเนี่ยถ้าดูเหมือนลอยเนี่ยช่วงนั้นเองที่ฉันตกลุมรักชายคนนั้นซาชิโกะจ้ะเออป่าหรอขอบคุณขอบคุณค่ะโอ้ยこんなボロボロな服を着て青白い顔の女の子が校内を走っている恋愛ものなんか聞いたことないぞรักที่ตัวแสดงนำเป็นนางเอกใส่ชุดแปลกๆงี้วิ่งในทางเดินนะしかたねえだろซาชิโกะラブコメやりたいってんだからงั้นจะให้เอาไงล่ะซาชิโกะนะเป็นคนที่ต้องการเรื่องโรแมนติกนี่นะそれはそうだがก็จริงนะというかなんで俺がサチコの相手役なんだแล้วทำไมต้องเป็นตูด้วยล่ะ細かいことは気にするなってนั่นนะช่างมันเถอะนะเพื่อนมาต่อมาต่อเพื่อนของฉันสังเกตเห็นได้ทันทีเลยว่าซาชิโกะเป็นบางอย่างไม่สิหรือเป็นใครบางคนที่อยู่ในใจของฉันซาชิโกะแกงนี้この頃様子がおかしくない ซาชิโกะเธอแปลกไปไหมวันนี้บ้าไหม何かあったの เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอ悪いものでも食べたとか ไปกินอะไรมาป่ะเนี่ยที่ไม่ดีอ่ะเฮ้อืมนั่นเดมไนอยู่อ่ะเออป่าไม่ใช่งั้นหรอกนะทุกคนมาจะคิดเรื่องฉันตอนนี้พวกเรากินข้าวด้วยกันนะก็เป็นเพื่อนแท้กันเลยนะที่ทำทุกอย่างเพื่อฉันเต็มที่เลยอากริโอが普通に教室で食事をとっている姿がどうしても違和感を感じてしまう。กินข้าวเที่ยงกับเพื่อนห้องเธอเหมือนเด็กทั่วไปมันแปลกสำหรับฉันมากเลยนะลุงคิดซะนะちょっと顔色の悪い女子高生とでも思っとけช่างเหมือนนะการทำว่าเธอเป็นเด็กทั่วไปสิก็ไม่ยากที่ไหนใช่ไหมล่ะก็ได้มั้งฮ่าฮ่านั่นแหละこれは恋ねอ๋อเข้าใจแล้วเธอยินรับใช่ไหมล่ะตัวรักใครบางคนใช่ไหมล่ะ恋そうなのตัวรักเหรอนั่นเหรออย่างนั้นตอนนี้ฉันไม่อยากปิดความลับของฉันได้ติดต่อไปแล้วใครอ่ะผมพูดมาสิใครอ่ะอืม2年生の森重先輩เขาเป็นรุ่นพี่โมชิเกะน่ะもうサチコったらイケメン好きなんだからこうなったらさっさとアタックしちゃいなよโอซาชิโกะเธอชอบคนนั้นเหรอเนี่ยเขาดูดีเหมือนกันนะตรงๆเขาเลยสิอย่าปล่อยให้เขารู้ตัวเลยนะของฉันก็ต่างผักใต้ฉันไปจากการจู่โจมโมชิเกะนะผมให้สภาพความสึกที่ฉันมีต่อเขาฉันแผนที่จะจู่โจมแบบตรงกำแพงซ่อนตัวในจุดที่ฉันรู้ว่าโมชิเกะจะเดินผ่านนะผมถ้าเราคอยตรงนั้นนะคาเบนิคาเครเรียโอนิจิตโตมิทสเมรุซาชิโกะมาซานิโฮะอะไรก็แอบอยู่ผมนี่เป็นฉากเฮิร์ลแน่ๆเลยรู้ไหมตัวจริงでもよ恋する乙女ってのは大体こんなもんだよね。แต่เด็กสาวที่รักคนอื่นมันน่าจะแบบอาจจะดูหวานๆหน่อยนะจริงปะล่ะお兄ちゃんたち何を話してるの？พวกพี่คุยกันอยู่กันแน่เนี่ยいや別にป่าวไม่มีแล้วนะเออ別に大したことじゃねえから気にするなよไม่ต้องห่วงนะอย่าใส่ใจเลยกันนะโอเคเปล่าอุ้ยโอเคอ๋อฉากอ๋อฮะแล้วก็แอบเจอตรงนี้อะดูหน้าอืมแต่ขณะที่ฉันรอนนั่นเองฉันก็เห็นเข้าแต่ต่างโมชิเกะนั้นจับต้องที่คนอื่นแล้วชิเงะนี่อิชิโอะนิไคโร่เดเนะいつものクレープ屋さんに寄ってもいいかな
私、いちごカスタードが食べたいの。ชิเก้พี่กลับบ้านกันดีกว่านะแล้วก็ไปหยุดกินเค้กที่ระหว่างทานด้วยกันนะโอเคเปล่าแล้วสตรอเบอรี่ด้วยนะอร่อยอ่ะこいつ可愛い眉の頼みを俺が断るわけないじゃないか。โอ้ท่านนี่เองช่วยไม่ปฏิเสธคำขอรีเควสจากเธอได้หรอกนะจ๊ะมายูที่รักของฉันไม่ต้องใส่เลยว่านั่นคือแฟนสาวของโมชิเกะทำหน้าติงตองด้วยคิชินุมะนั่นだこの恥ずかしいセリフはคิชินุมะแต่โอโมชิโรกะนี่เขียนบทน่าอายบ้ากันแน่วะเนี่ยนี่จะเล่นกับความรู้สึกเช่นนี้กันแน่別にいつものことじゃねえか旗から見たらお前らのやりとりなんて大体こんなもんだろうがよสมจริงไม่ใช่เหรอเหตุการณ์นี้คนอื่นภายนอกเขาเห็นกันน่ะก็มึงมองก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมต่อมายูอ่ะใช่ใช่俺とマユはそんなんじゃแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมาอยู่กับฉันไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้เฮ้そう熱くなんなってなんか俺の方がバカバカしくなってきたぜใจเย็นน่ะไม่ต้องหัวร้อนก็ได้น่ะแต่ทำให้ฉันรู้สึกงงที่เขียนบทอย่างนี้มาแทนนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถึงไหนแล้วตอนนี้ถ้าเกิดสถานการณ์นี้ทำกันแน่ดีเนี่ยตอนนั้นเองที่มีรุ่นพี่สองคนเดินมาต่อหน้าฉันนะคิชินุมะกับยูมิอายูมิเด้อどうした何か困ったことでもあるなら聞くぜอายูมิคงงงว่าโดนลากทำกันแน่เนี่ยไม่เกี่ยวกับการแสดงนี้ด้วยต่อยแต่แรกก็เลยคือหลับเธอต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคืออะไรจะพูดอะไรไหม後輩を助けるのも先輩の役目だもの遠慮しないでเป็นหน้าที่ของรุ่นพี่ที่จะช่วยรุ่นน้องนะจ๊ะมีอะไรก็บอกได้เลยพวกเขาสองคนมีข่าวลือว่าต่างรักกันเองอย่างมากโยชิกินี่เขียนบทอุ้ยตัวเองมากๆเลยว่าแล้วสกินะฮิโตะนิคอยบิโตะกะอิเตะก็มีเด็กผู้ชายที่ฉันชอบเขาไม่ชอบคนอื่นไปแล้วอ่ะ2人は一体どうやってそんな素敵なカップルになったの？พวกสองคนเป็นคู่รักกันแน่กันแน่เหรอそうだな俺たちが付き合い始めたのはพวกเราก็ออกไปเดทกันตอนที่私から告白したのよねシンマ君のことが好きですってแต่ฉันสารภาพรักกับเขาฉันบอกเขาว่าคิชินุมะรักเธอนั่นแหละนะそうだったなใช่ๆจริงด้วยจริงด้วยคิชินุมะ妄想は頭の中だけに留めておくべきだと思うからคิชินุมะฉันเชื่อว่าบางไอเดียที่ในหัวบางทีก็ไม่ควรจะเผยออกมาให้คนอื่นรู้นะเนาะ何言ってんだよ篠崎が出てきたのはたまたまその偶然だよ偶然妄想なんてしてねえよมันคงใกล้กันแน่เนี่ยบทชินโนกินั้นเป็นบทที่สุ่มขึ้นมานะแบบบังเอิญเฉยอ่ะไม่ใช่จินตนาการที่ฉันคิดนะどうだかなไม่น่าเชื่อเท่าไหร่いいまずは自分の気持ちを伝えなければ始まらないわ当たってくだけだよฟังนะก้าวแรกก็คือการที่ออกมาแล้วก็บอกความรู้สึกตัวเองออกไปถ้าทำได้แล้วก็มันก็เหมือนเป็นขั้นแรกที่ไปได้สวยนะใช่ค่ะทาทีโกรธได้รับความกล้าจากรุ่นพี่ของเธอในใจได้จะจู่โจมโมชิเกะครั้งหนึ่งอันโนมอริชิเกะเซนไปรุ่นพี่โมชิเกะคะหนูชอบพี่นะคะซาจิโกะซาจิโกะเหรอありがとううれしいよ俺も君のことずっと可愛い子だなって思ってたからขอบคุณนะชิดีใจที่คำนั้นจากเธอนะฉันก็คิดเหมือนกันว่าเธอน่ารักดีเหมือนกันแหละこうして校内では2つのベストカップルが生まれた。ซึ่งจากนั้นแล้วก็กลายว่าชื่อของคนที่เป็นที่2อันที่2ของคู่ที่ดีสุดในโรงเรียนนี้ก็เกิดขึ้นมา Morishige Sachiko のカップルと俺と Shinozaki のカップルである。คู่ของ Morishige และ Sachiko ก็ทำการเข้าชิงตำแหน่งชื่อนี้จากฉันและ Shinozaki. Shinuma-kun. 誰が誰に告白したですって?いい加減な話作るのやめてよね。ไม่จะถึงไปสอบภาพรักคนอื่นลวงกันแน่เนี่ยทำไมกันเลิกคำนี้ก็ได้แล้วชิโนซากิこれはただの芝居なんだしそんな切れなくてもชิโนซากินี่ก็การแสดงนะไม่ต้องจริงจังเลยอ่ะ芝居だろうが何だろうが嫌なものは嫌なのไม่แคร์นะการแสดงหรือเปล่าอ่ะสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นความจริงนั้นมันไม่ควรจะเป็นความจริงก็ต้องไม่ควรจะแต่งด้วยสิいやこれはあくまで演劇であってแต่นั่นการแสดงนะเว้ยไม่ใช่เหรอสกิว่าโยชิกินั้นน่าจะเลเทะแน่คิชินุมะคิชินุมะฮะこの本いいわฉันชอบบทของเธอนะฮะこれをやろうだからあゆみも出演ねทำกันดีกว่านะส่วนอายุมิก็เล่นด้วยกันนะว่าไงนะ
เอาแล้วจนผมชอบบทนี้ไม่อยากเชื่อในบทที่ฉันเขียนจะได้แสดงจริงด้วยเหรอเนี่ยนั่นเดี๋ยวทัชมาเดนこれが岸沼くんじゃなくて持田くんだったらよかったのに。ได้สิต้องเล่นด้วยเหรอเนี่ยก็แค่โมชิดาเล่นแทนคิซุมะก็คงดีสินะโอเคอ๋อจบแค่นี้นะผม My heart failed dream ฝันในความฝันของฉันเองนะผม ending มันแค่ความฝันนั่นเองไอ้นี่มาโอ้ไม่ดะไอ้คนร้ายมาบายักษ์นี่นาบิคิเรเตอีไนฉันไม่เข้าใจหรอเนี่ยแล้วเธอจะด่าฉันตอนนี้ไม่หนุกเลยอ่ะ